สวัสดีครับพบกับผมครูชาวพงพงและเทคนิคดีๆในการมอดิฟายคอมพิวเตอร์ครับด้านข้างของผมนะครับก็คือเคสที่ทำเสร็จสิ้นแล้วในคอนเซปที่ชื่อว่า Advice DIY เฮ้ย iWeb DIY เฮ้ย Offwide DIY เฮ้ยถูกแล้วไงคุมกับสั่งมาต้องเล่นอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับคอนเซปต์ต้องบอกว่ารวมเอาแฟชั่นกับเทคโนโลยีพวกเคสคอมพิวเตอร์เอามารวมไว้ด้วยกันนะฮะต้องเกริ่นก่อนว่าออฟไวท์คืออะไรนะออฟไวท์ก็คือแบรนด์แฟชั่นนะครับที่ผสมผสานระหว่างสตรีทแวร์กับแฟชั่นในยุคสมัยใหม่นะฮะให้มันมีรสนิยมมากขึ้นโดยการใช้ไลน์คอร์สไลน์คอร์สก็คือไลน์ตัดเฉียงนะครับประมาณ30องศาแล้วก็เขาเรียกว่าไลน์แอโร่ถ้าสังเกตดีๆด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลูกศรสี่เหลี่ยมหันหัวออกทั้ง4ด้านนะฮะก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับแบรนด์ออฟไวท์ก็คือเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดระดับบนวัยรุ่นชอบอย่างผมนี่แหละใส่ทุกวันต้องบอกเลยออฟไวท์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเคสก่อนดีกว่าเป็น MSI MAG 400R นะฮะอันนี้ก็คือเคสที่เรานำมาใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการทำงานก่อนดีกว่าการทำงานของผมเริ่มด้วยขั้นตอนแรกคือการออกแบบนะครับการออกแบบของผมใช้โปรแกรม SketchUp ในการออกแบบพอออกแบบเสร็จก็มาเขาเรียกโยนไฟล์ใส่ในโปรแกรม Corridor ไม่ว่าจะเป็นส่วนของฝากระจกเขาเรียกว่าแผ่นอะคริลิกต่างๆตัวเท็กเจอร์ต่างๆเราก็จะมาใส่ในคอริดอร์เพื่อจะต่อเส้นแล้วก็ทำแปลงไฟล์ให้มันเป็นไฟล์ที่สามารถตัดเลเซอร์ได้พอเขาเรียกว่าเขียนไฟล์เสร็จก็ไปสั่งงานเครื่องเลเซอร์ในการตัดจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับเครื่องเลเซอร์ที่จะทำงานให้ผมก็คือในการตัดขาดแล้วก็ยิงเป็นลายเส้นเพื่อที่จะลอกในส่วนที่เราจะทำสีออกและพ่นสีทับอ่ะพอตัดเสร็จเรียบร้อยกัดลายกัดอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาทุกชิ้นส่วนมากองรวมกันก่อนแล้วก็ส่วนที่ผมจะทำส่วนแรกก็คือฝาหลังเราถอดฝาหลังออกมาแล้วก็ลูบด้วยกระดาษทรายทุกครั้งนะฮะใครที่อยากจะทำสีเคสแนะนำครับต้องลูบด้วยกระดาษทรายก่อนประมาณ800ถึง 1,000 ลูบไปก่อนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือพ่นสีผมใช้รองพื้นสีพลาสติกก่อนแล้วก็พ่นด้วยสีขาว W10 ของทางเลแรงก็คือสีขาวกึ่งเงากึ่งด้านไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาไปตากแดดระหว่างรอตากแดดแล้วก็มาทำชิ้นส่วนของพาร์ทอะคริลิกที่เราตัดมามีเขาเรียกว่าหัวใจหลักอย่างนึงก็คือเราอยากทำสีตรงไหนให้ลอกตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของสีขาวลายเรียกว่าเอาง่ายๆเรียกลายครอสหรือลายทางม้าลายแบบเฉียงแล้วก็พอลอกทุกอย่างแล้วก็พ่นเสร็จแล้วก็ไปตากแดดเหมือนเดิมนะฮะหลังจากรอชิ้นส่วนอะคริลิกตากแดดแล้วก็เอาชิ้นส่วนของฝาหลังเอามาทำโดยการเกลี่ยเส้นเป็นลางๆก่อนแล้วก็ใช้เทปกาวติดแบบเรียกว่าไม่อยากให้ดูเรียบร้อยมากผมอยากได้แนวความไม่เรียบร้อยของขอบของตัวสติกเทปกาวเทปกาวที่ใช้ก็เป็น 3M ธรรมดาครับสีเหลืองคุณสมบัติของมันก็คือไม่ทิ้งคราบกาวอันนี้ก็ลากไปเลยลากอยากได้แบบไหนอยากฉีกตรงไหนหรืออะไรยังไงก็ลากไปตามใจชอบเลยแล้วก็ส่วนของด้านบนที่เป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เหมือนเดิมใช้ไม่ใช้คัตเตอร์ตัดตรงเทปกาวหรอกใช้ลักษณะการฉีกเอาเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของแนวสตรีทอาร์ตพอเราติดเทปกาวในส่วนนี้เสร็จเราก็เอามาพ่นสีดำทับให้มันเป็นสีเหมือนกับของเดิมของเขาเลยหลังจากพ่นสีดำเสร็จเราก็เอาทุกชิ้นส่วนมาวางรวมกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ลอกเทปกาวทีละชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของแผ่นอะคริลิกที่ทำมาเป็นพาร์ทไม่ว่าจะเป็นสีดำตลับขาวหรือว่าสีตัวเหลืองที่มันเป็นส่วนของเข็มขัดแล้วก็ในส่วนของฝาหลังที่มันเป็นลายแอโร่แล้วก็ส่วนของด้านบนที่เป็น
ตะแกรงนะครับกรองฝุ่นแล้วก็ติดเทปกาวเหมือนกันแต่เทปกาวที่ผมใช้มันจะเป็นขนาดใหญ่หน่อยก็จะเป็นเทปกาวสีน้ำเงินก็ติดโดยกะระยะเอาแล้วก็ด้วยความที่ตัวแผ่นกรองฝุ่นมันเป็นสีดำแล้วก็พ่นสีขาวแค่นั้นเองครับแล้วก็มาติดตั้งไว้ที่เดิมหลังจากนั้นนะครับก็สู่มาถึงขั้นตอนการติดพวกพาร์ทอะคริลิกต่างๆเข้าไปที่ตัวเคสต้องบอกอย่างหนึ่งว่าก่อนติดนะฮะเราต้องเตรียมพร้อมก่อนโดยการที่เราเอาเทปกาว2หน้ามันจะมี2ประเภทด้วยกันเทปกาวแบบเยื่อของ 3M นะฮะอันเนี้ยติดอยู่ดีมากแล้วก็ติดในส่วนของแผ่นที่เป็นสีดำตลับขาวก่อนและในส่วนที่เป็นแผ่นเหลืองแล้วก็เหมือนเข็มขัดเราก็ติดเทปกาวแบบบางอีกอย่างนึงมันจะมีติดเทปกาว2หน้าแบบหนาก็คือแบบที่เขาติดคิ้วรถกันอันเนี้ยมันจะซ้อนทับตัวแผ่นอะคริลิกนี้เราก็เลยต้องหนุนให้มันสูงด้วยการใช้เทปกาวแบบนี้ติดสักประมาณ 3-4 ชั้นแล้วก็ติดไปบนตัวตะแกรงก็อยู่ปึ๊กครับมาก็เสร็จแล้วง่ายไหมครับโอ้โหจริงๆแค่ตัวนี้ผมบอกเลยเหมือนทำเยอะจริงก็ทำเยอะแหละแต่ว่าผมทำเร็วอย่างนี้ดีกว่ามันอยู่ที่การวางแผนต้องบอกเลยว่ามันถ้าการวางแผนดีงานก็จะเสร็จไวฮะอย่างที่เคสตัวนี้เสร็จไวมากต้องบอกเลยครับว่าเนี่ยผมทำได้คุณก็ทำได้ไม่มีอะไรเลยก็แค่การกำหนดเขตขอบเขตของสีการกำหนดลำดับความสำคัญของการพ่นสีการตัดแปะพาร์ทอะคริลิกแค่นั้นเองเนี่ยครับอยู่ที่ใครจะไปอะแดปต์แบบไหนที่คุณสามารถทำได้จริงๆไม่ต้องมาใช้เลเซอร์แบบผมก็ได้อาจจะใช้เทปกาวนิตโตหรือเทปกาว 3M ติดเป็นลายคาดง่ายๆไปแค่นั้นเองก็สวยแล้วเนี่ยครับรายการเราแอดไวซ์ DIY ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มันยากแล้วคนเข้าถึงได้ยากง่ายๆทุกคนทำตามได้ก็มีครับนี่ครับติดตามเรากันนะครับทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มตรงกับรายการ Advice DIY รายการที่จะมาจุดประกายความเป็นวอดเดอร์ในตัวคุณถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์วันนี้ผมสุชาวพวงศ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ